ใครทำบันไดงูแล้วเอามาดูกันหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดของเพื่อนที่ส่งมาให้ดูด้วยเนาะเพื่อนของเราหรอคะใช่ครับแล้วก็มีชอบของเคสสุดเลยอย่าเก็บไว้ดีๆนะเดี๋ยวเจอกันนะครูจะได้เอามาใช้ด้วยเนาะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้จริงด้วยเนาะทุกคนแค่เราต้องแค่ปีนค่ะของงูแล้วมันก็จะเล่นได้จริงเลยอ๋อต้องปีนออกมาใช่ไหมพี่หนูส่งไปให้ครูดูจะเห็นเนี่ยครับของหลายคนเลยนะที่ต้องปริ้นเพราะว่าทำจากโปรแกรมคอมเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำผ่านแอปอะไรใช่แอปขอดูหน่อยใครส่งมาบ้างใช่แอปของครูนั่นแหละค่ะอ๋อใช่แอปของครูทำด้วยหรอสมุดหลายสมุดละเพื่อมันจะมีการตอนที่จะกีดเส้นก็ใช้แอปของครูแล้วก็การเขียนก็มาใช้แอปเพนใช้หลายแอปอยู่อะค่ะครูใช้หลายแอปอยู่ใช่ไหมใช้ทำงานเยอะใช้หลายแอปเปื้อนเมมมากเป็นเมมมากของหนูได้ไปของหนูมันได้หนูไปหาไลน์เดี๋ยวนะอันนี้ครับเดี๋ยวครูเปิดให้ดูเนาะของเพื่อนที่สุดหนูมีลูกเต๋าด้วยค่ะอันนี้น่าจะแน่น 3/2 รู้สึกอันนี้ครูชอบนะรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีมันมีหลากสีสันเนาะรู้สึกว่าดูแล้วอยากเล่นมันทำให้รู้สึกแบบสดใสใช้สีได้หลากหลายเนาะของน้องสามของเพื่อนเนาะของเพื่อนก็3/2เดี๋ยวมีของน้องอันนี้เห็นอยู่ใช่ไหมครับที่ครูแชร์เห็นอยู่กลัวว่ามันจะไม่เห็นถ้าไม่เห็นบอกคุณครูด้วยนะเผื่อแบบคุณชูแชร์ไม่อยากรู้แล้วว่าคุณจะของใครรู้ครูค่ะมีของหลายคนมากเลยอะมีของหลายคนมากยังไม่เห็นของเคสเลยนี่ของใครเอ่ยไม่มีอันนี้ครูเอามาจากถ้าเกิดว่าทำในแอปอะค่ะมันจะได้หนูเธอตอนแรกใช่ไหมคะหนูเจอแบบขอในไอ้อันนึงแล้วค่ะแต่ว่าหนูไม่เอาหนูเอาอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทำในแอปมันกลัวอะไรนะครับอะไรนะครับผมอีกที่หนึ่งเสียงมันหายถ้าทำในแอปอะค่ะคุณครูมันจะสวยกว่าในรูปที่เราวาดอันนี้ทุกคนเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างครับในแผนที่ยังไม่เห็นค่ะยังหมุนอยู่ค่ะยังหมุนอยู่หมุนติ้วติ้วติ้วค่ะคุณลองกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปก่อนแล้วคุณก็แชร์สิคะได้มอนนี่ได้ไหมเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะทุกคนเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างในแผนที่นี้บันไดบันไดเนี่ยเป็นเส้นทางคล้ายๆอะไรวัดอันไหนวัดนี่เหรอแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนบ้านอยู่ไหนนะอันนี้บ้านเขามีน้ำตกไหมคะครูมีน้ำตกไหมนะเหมือนจะไม่มีสัญลักษณ์น้ำตกเนาะทุกคนแต่ว่ามีทางน้ำตรงนี้เป็นอะไรทุกคนเป็นคลองคลองสำโรงใครอยู่ใกล้บ้างคลองสำโรงตลาดยูงตลาดยุงเริ่มต้นไหนมีอะไรอีกทุกคนสัญลักษณ์อะไรอีกสัญลักษณ์ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกพาไปดูสัญลักษณ์น้ำชาอะไรนะน้ำชาแล้วในภาพนี้ทุกคนเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างเดี๋ยวนะแค่คำเล็กเกินแผนที่ประเทศนี้นะมันเล็กอะค่ะมันเล็กใช่ไหมเดี๋ยวครูแชร์ให้ไหมนี่ใหญ่ไหมใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกคนเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างสัญลักษณ์วัดอยู่ไหนเดี๋ยวจะเย็นๆวัดอยู่ตรงนี้หรอนี่ไหมวัดเขาแก้วนี่หรอใช่ค่ะแล้วก็มีสวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงใหญ่เลยสวนสัตว์หมายเลขอะไรทุกคนเหมือนมีป่าหมายเลข9หมายเลข9ป่าด้วยหมายเลข7แล้วก็เขาน้ำกระจายค่ะแล้วก็หมายเลข7ก็เซ้งหมายเลข7แล้วก็มีก็เซ้งบ้านสัทธาค่ะสมิลาค่ะทรายแก้ว
หาดทรายแก้วฝั่งนี้จะไปไหนทุกคนถนนเส้นนี้ถนนเส้น408ไปไหนหนูไม่ได้ตอบเลยหนูไม่ได้ตอบเลยหนูตอบมานี่ถนนเส้น408ไปไหนได้บ้างฝั่งนี้ไปไหนทุกคนมองพอจะมองเห็นไหมไปจนะไปจนะไปนาทวีไปนาทวีอ๋อแล้วก็มันเชื่อมโยงมาฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ไปไหนทุกคนถนนเส้น414แป๊บนึงนะครูไปหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ไปหาดใหญ่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ทุกคนพอจะเห็นไหมตรงนี้ที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองแล้วก็ตรงนี้ตรงหาดสมิลาสมิลาฝั่งนี้ไปบ้านครูเลยเนี่ยฝั่งนี้ไปไหนทุกคนไปเกาะยอกไปละโนดไปสถิงพระใช่ไปสถิงพระอันนี้ทุกคนมันจะมีความหมายอยู่สัญลักษณ์แต่ละอย่างเราเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างแต่สถิงพระมันไปได้อีกทางนึงไปได้อีกทางนึงไปทางเรือก็ได้ใช่ไหมข้ามเพไปนี่ฝั่งนี้ข้ามเพตรงนี้เนาะข้ามเพตรงนั้นก่อนที่จะไปถึงเพมันต้องไปทางอื่นก่อนไปทางแล้วก็มาอ้อมมาฝั่งนี้เนาะไปทางเกาะยอก็ได้นี่ตรงนี้เกาะยอเกาะยอมันจะไปทางอ่างทองแล้วก็อันนี้ทุกคนเห็นข้างล่างไหมที่เขาระบุว่าสัญลักษณ์ไหนเทนความหมายอะไรพอจะเห็นไหมข้างล่างเนี่ยเห็นไม่ออกเลยค่ะตัวเล็กมากไม่ออกเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกสไลด์นึงเนาะอาจจะตัวเล็กเกินอันนี้พาไปดูอีกสไลด์นึงจะได้เห็นชัดกว่านี้นะครับมาแล้วปึ๊บแป๊บนึงนะครับมันจะใหญ่ไหมนะใหญ่ไหมเล็กค่ะเล็กเหรอเล็กใหญ่แล้วใหญ่ยังเอ่ยใหญ่แล้วไม่ใหญ่ทีนี้ใหญ่ยังใหญ่แล้วค่ะยังทุกคนมองเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างเมื่อกี้ยากเอาจากที่ในแผนที่อะแล้วก็เอามาขยายเนาะคุณครูเอามาขยายให้นะครับที่ตั้งจังหวัดสัญลักษณ์ที่ตั้งจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสถานที่ท่องเที่ยวสถานรถไฟสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรูปอะไรทุกคนเป็นรูปอะไรเอ่ยดาวเป็นรูปดาวเนาะเมื่อกี้ที่เราดูในตรงที่เป็นอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแล้วก็มีทางเราก็เห็นใช่ไหมแม่น้ำแหล่งน้ำเส้นขอบประเทศเส้นขอบจังหวัดเส้นขอบจังหวัดเส้นขอบเขตอำเภอเมื่อกี้พอจะจำแผนที่ที่เราดูได้ไหมคิดว่าอันไหนที่มีอยู่ในแผนที่บ้างเมื่อกี้ที่เราดูเมื่อกี้ที่ตั้งจังหวัดที่ตั้งจังหวัดอันนี้เหรอเมื่อกี้ที่จังหวัดอะค่ะเป็นเส้นแล้วก็มีจุดใช่ไหมไม่ใช่อันข้างบนที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆเวลาอัดวิดีโออะค่ะอ๋อด้านบนนี้ใช่ไหมจังหวัดแล้วก็อำเภอด้วยอำเภอมันจะเป็นเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กกว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อกี้เยอะเลยใช่ไหมตรงที่เป็นรูปดาวแล้วก็มีเลข1 2 3เนาะใช่ไหมมีอะไรอีกที่เราเห็นเมื่อกี้เจดีย์พระปรางหรือสถูปเป็นเจดีย์หรือพระปรางหรือสัตว์ทูปเนาะก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นสถานที่ทางศาสนาเป็นวัดเนาะแล้วก็มีโบสถ์มีมัสยิดในงูของเพื่อนนะคะอะไรนะทำไมในนั้นมันเขียนว่าโบสถ์มุสลิมอ่ะโบสถ์มุสลิมนั่นน่ะสิหรือว่ามันพูดถึงสถานที่ทางศาสนาเลยว่ารวมๆแล้วก็สัญลักษณ์โรงเรียนเนาะโรงเรียนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยมีรูปอะไรทุกคนเสาธงค่ะเสาธงเนาะ
แล้วก็มาดูตรงบริเวณนี้ทุกคนที่เราเห็นบ่อยๆคิดว่าอันไหนที่เราเคยเห็นบ่อยๆลูกศรทิศหนูอยากเห็นบันไดงูของเพื่อนที่ครูคัดเลือกมาลูกศรทิศศรทิศลูกศรทิศค่ะครูขออนุญาตไปพิมพ์ให้นะปลายเข็มเดี๋ยวทางรถไฟทางรถไฟมีใครเคยเห็นสัญลักษณ์นี้บ้างพื้นที่จอดรถเคยเห็นไหมเคยครั้งค่ะแต่ไม่บ่อยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่แผนที่จริงๆเนาะเวลาเราเซิร์ช Google Map ใช่ไหมปกติเราเซิร์ช Google Map กันไหมอย่าดู Google Earth Google Earth เดี๋ยวขอเป็น Map ก่อนนะเวลาเราเซิร์ชใน Google Map นี่ของครูเนาะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเยอะเลยแล้วก็สามารถขึ้นรูปได้ด้วยเนาะเห็นชัดเจนเลยใช่มั้ยว่ามีเป็นภาพขึ้นมาอยู่ใกล้โรงเรียนเขาตังกวนทีนี้เราก็สามารถเห็นได้ภาพใหญ่เนาะภาพใหญ่ของที่ใช่ไหมแต่หนูหาโรงเรียนหวังดีก่อนลองหาดูซิโรงเรียนหวังดีอยู่ตรงไหนนะอยู่ใกล้ๆหาชลาทัศน์หาชลาทัศน์นี่ตำบลไหนอ่ะคุณเลื่อนทางซ้ายหน่อยได้ไหมคะคุณเลื่อนซ้ายเลื่อนทางซ้ายใช่ค่ะนี่เหรอโอเคค่ะแถวๆนั้นนั่นแหละค่ะนี่ปากพยูนพัทลุงหนูอยู่พัทลุงหนูอยู่พัทลุงเราลองเสิร์ชหาให้มันหาให้เราดีกว่าไหมโรงเรียนหวังดีเนาะเวลาเราเสิร์ชนี่มันก็ซูมเข้าไปเลยว้าวนี่ไงน่าเรียนหวังดีมีใครเคยเสิร์ชแบบนี้ไหมอยากไปไหนอีกแต่ว่าป้ายโรงเรียนมันเปลี่ยนแล้วนะคะครูป้ายโรงเรียนมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอันนี้มันของเก่าแสดงว่าเป็นข้อมูลเก่าเนาะอันนี้เนาะมีใครไปไหนอีกเซิร์ชทางไปโรงเรียนนี่สามารถไปไหนได้บ้างทุกคนอยากไปบ้านทรายขาวบ้านทรายขาวอยู่ตรงไหนเซิร์ชหาเลยค่ะชื่ออะไรนะครับบ้านทรายขาวครูสองเคยไปแล้วด้วยบ้านไฟขาวมันเลยโรงเรียนหนองดีไปเยอะเลยไปเยอะเลยเหรอใช่บ้านไฟตอนนั้นขาวบ้านเด็กด้วยได้ไหมนี่หรอบ้านไฟขาวใช่ไหมเอ่ยใช่แต่เหมือนยังไม่มีใครเอารูปมาใส่นะโรงเรียนบ้านไฟขาวที่บ้านใส่ค่ะเป็นรูปแบบนี้อ่ะใช่อันนั้นแหละอันนี้ก็ใช้รูปแทนเนาะแต่ว่าเห็นไหมสัญลักษณ์มันจะเป็นเหมือนกับหมวกแต่ก่อนก็คือแต่ก่อนที่เขาตั้งว่าบ้านใส่ค่ะว่าสระดินขาวมันเยอะโอ้ก็เลยตั้งโอเคทุกคนแล้วในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอสัญลักษณ์อะไรอีกไหมนอกจากที่มันมีในแผนที่แล้วอ่ะที่เรายังไม่เห็นในแผนที่ด้วยเนาะมีสัญลักษณ์อะไรอีกมีสัญลักษณ์ยูเทิร์นเกี่ยวกับจราจรหรือเปล่าใช่ไหมสัญลักษณ์เกี่ยวกับใช่การเดินทางจราจรใช่ไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตเซิร์ชให้เนาะสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวันเนาะได้ไหมจำวันอันนี้ทุกคนพอจะเห็นอันนี้เราเห็นเวลาดูอะไรเอ่ยทุกคนอันเนี้ยดูทีวีเนาะดูหนังมันจะขึ้นให้แต่หนูไม่เคยเห็นกอไก่เลยนะไม่เคยเห็นกอไก่เลยใช่ไหมกอไก่มันหมายความว่าไงนะไม่เคยเห็นกอไก่ใช่ไม่เคยเห็นเลยที่เหลือเคยเห็นหมดเลยอายุ6ถึง2ถึง6ปีทหารค่ะที่หนูเห็นบ่อยสุดทหารไม่ทั่วไปทหารเห็นบ่อยคือทหารเพราะว่ารายการก็ต้องการให้คนดูแบบกลุ่มคนดูเยอะๆดูได้เยอะๆเนาะเขาก็จะได้ขายเรตติ้งในการพอมีคนยอดคนดูเยอะเนี่ยเขาก็สามารถผลิตได้อีกมีรายได้อีกเนาะมีรายได้ค่ะไอที่เป็นเหมือนสายฟ้าสีแดงอะค่ะมันคืออะไรแล้วคะที่อันนี้เหรอครับเฉาชิงหนูเคยเห็น
อันนี้เหมือนจะห้ามเลี้ยวไม่ใช่ค่ะไม่ต้องใช้หนูหมายถึงว่าตรงไอ้ที่กอไก่ททหารนอหนูนอหนูนอหนูชอชิงอะค่ะอ๋อนอหนูเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปขยายดูกันเนาะชอชิงคืออะไรอะชอชิงคือเฉพาะอ่ะมันมาจากคำว่าเฉพาะไม่เหมาะเฉพาะอะไรล่ะคะเป็นรายการเฉพาะแล้วก็เขาจะให้คำอธิบายข้างล่างเดี๋ยวครูในนี้มันเหมือนมันจะสั้นทหารดูใช่ไหมคะทหารคือทั่วไปไม่ใช่ทหารทหารคือรายการแบบทั่วไปเหมาะสำหรับทุกวัยทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยดูได้แต่หนูไม่เคยเห็นกอไก่เลยค่ะกอไก่หนูก็ไม่เคยเห็นน่าจะสำหรับเด็กมั้งคะเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปใช่ไหมแม่นี่ไงชอชิงก็คือรายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนก็ไก่เมื่อกี้ที่คุณถามเนาะเป็นรายการสำหรับเด็กอายุก่อนวัยเรียนอายุ 2-6 ปี 12 ปีเฮ้ยทำไมไม่เคยเห็นน่ะไม่เคยเห็นเพราะว่ารายการในประเทศไทยไม่ค่อยมีรายการเด็กเท่าไหร่ค่อนข้างจะขาดเคนค่อนข้างจะขาดเคนใครเรียนเกี่ยวกับอะไรนะนิเทศโตมาเรียนนิเทศเนี่ยแนะนำเลยให้เรียนแบบผลิตรายการเด็กอ่ะเพราะว่าตลาดค่อนข้างจะต้องการเนาะแล้วก็เด็กก็แบบไม่ค่อยมีรายการสำหรับเด็กเด็กก็อยากดูการ์ตูนใช่ไม่ค่อยมีรายการสำหรับเด็กสักเท่าไหร่เด็กก็อยากดูหนังแบบเด็กแทนนะคะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ครูจะชวนเล่นเกมบิงโกเนาะมีใครเคยเล่นเกมบิงโกบ้างหนูเคยเดี๋ยวจะชวนเล่นเกมบิงโกผ่านในทีวีอะเขามีเกมบิงโกอยู่เล่นเกมบิงโกจากสัญลักษณ์เนี่ยทุกคนเห็นภาพใหญ่ใช่ไหมเอ่ยอันนี้เห็นเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมกระดาษสีดินสอมาเลยเตรียมกระดาษสีดินสอมานะกระดาษเอสเป็นจอฉลาดอะกระดาษสีแล้วก็ดินสอได้ไหมคะไม่เข็มเดี๋ยวค่อยกินหลังจากนี้นะค่อยกินพร้อมคุณครูเดี๋ยวคุณครูก็หลังจากสอนเสร็จคุณครูก็จะได้เวลากินข้าวกินให้เป็นเวลาเราลายไปเองยังไม่นี่ทุกคนแล้วก็ขีดตารางแบบนี้นะขีดตาราง4ช่องกว้าง4คูณ4เนาะกว้าง4ช่องยาว4ช่องมันก็จะได้ทั้งหมด18ช่องเนาะเชิญเลยเอากระดาษมาขีดเลยนี่ตัวอย่างแบบของคุณครูนะครับขีดตารางก่อนนะยังไม่ต้องเลือกสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนลงไปนะครับครูนักเขียนตารางเป็นแนวตั้งแนวนอนคะแนวไหนก็ได้เอาไว้ได้สิบหกเอาไว้ได้16ช่องทั้งหมดอ่ะแนวไหนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยเราจะเลือกสัญลักษณ์เขียนไปเนาะซึ่งครูจะหยิบเป็นเกมบิงโกขึ้นมาเนาะใครเจอสัญลักษณ์ไหนก็สามารถขีดไปได้เลยแต่ตอนนี้เราขีดตารางก่อนนะครับให้เวลาขีดตารางสัก2นาทีมือเราต้องจับผมถูกกระปุกมันมือเราจับผิดหมอต้องถูกกระปุกมาต้องมาจับด้านต้องมาจับด้านเหรอหนึ่งนาทีผ่านไปโอ้เดี๋ยวครูจะให้เล่นเป็นแบบไหนหรอคะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมเป็นแบบบิงโกเนาะเป็นเล่นเกมบิงโกก็คือพอขีดตารางเสร็จเราก็จะไปเลือกสัญลักษณ์มาวาดลงในช่องเพราะว่าลงในช่องครูก็จะหยิบฉลากไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ต้องเหมือนกันเราเลือกสัญลักษณ์ของเราได้เลยซึ่งทุกสัญลักษณ์เนี่ยจะอยู่ในกล่องของครูแล้วจะอยู่ในกล่องของครูแล้วซึ่งถ้าครูหยิบเจอตัวไหนมาเนี่ยแล้วมันตรงกับที่เราเลือกเนี่ยเราก็สามารถขีดทำเครื่องหมายหรือวางอะไรก็ได้เนาะว่าเราเจออันนี้เนาะเราเจอสัญลักษณ์นี้จนกว่าเราจะบิงโกก็คือบิงโกเนี่ยตามรูปแบบนี้เลยเนาะจะเป็นแนวตั้งทั้งหมดมีแบบนี้แล้วก็แนวนอนทั้งหมดหรือว่าเป็นแนวเฉียงก็ได้หรือว่าเป็นมุมก็ได้สี่มุมเนาะอันนี้ก็จะถือว่าชนะไปกี่ตารางได้แล้วเดี๋ยวครูจะพาไปเลือกสัญลักษณ์นะครับอีก
อีกพอยต์หนึ่งเนาะจะเป็นสัญลักษณ์นะครับโอเคครูคะหนูขอเขียนข้างล่างว่าบิงโกได้ไหมคะได้ครับนี่เลือกสัญลักษณ์ได้เลยนะทุกคนแป๊บนึงนะเหมือนมันเห็นไม่ชัดอยู่ภาพหนึ่งหนูแล้วครูก็กินข้าวรอครูเฉยกันเดี๋ยวหนูไปเอาเหรียญมาก่อนนะคะได้ครับมีใครเอาสัญลักษณ์อื่นบอกคุณครูด้วยนะเช่นสัญลักษณ์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเขียนยังไงหรอคะเดี๋ยวครูเขียนให้ในนี้เนาะขออนุญาตย่อโอ้ยเสียงคุณครูไม่ได้เลยวันนี้ ขออนุญาตย่อมันออกมานะครับมีใครเขียนได้บ้างครับว่าบิงโกภาษาอังกฤษมีใครเขียนได้บ้างเอ่ยคุณจะได้เขียนตามที่น้องบอกหรือว่าใครสะกดได้บ้างนะ BINGO ครับ BINGO เร็วๆหนูจะเขียนหนูไม่รู้ว่าโอเคงั้นตามนั้นนะคุณต้องเขียนให้ดูอีกไหมเอ่ยคุณเรียบแชร์ที่จันหวัดโอเคโอ้ยก็แอปครูเป็นอะไรสนุกไม่น้องเย้ใช่สนุกไม่น้องเย้เย้เย้นี่น่าคืออะไรอ่ะนี่น่านี่น่าเหรออันนี้หนูเอามาตั้งบิงโกอ๋อโอเคเอามาทำเป็นเครื่องหมายแทนการกาเนาะทุกคนเอาสัญลักษณ์ที่อยู่รอบตัวเราก็ได้นะบอกคุณครูแต่ว่ามันมีสัญลักษณ์อื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะเขียนฉลากใส่ลงไปให้ในนี้ด้วยเนาะสัญลักษณ์ไฟแดงอะไรพวกนี้ที่เราอยากเพิ่มไปได้นะครับนอกจากที่จะรอครูเพราะว่าหนูอะว่าถ้าสอนครูอะครูจะทำมันจะนานหนูจะทำรอแล้วเราให้เวลาเขียนสัญลักษณ์ลงในช่องเนาะสัก15นาทีไหวไหมครับหรือว่าเยอะไป15นาทีได้ค่ะ15นาทีใช่ไหมได้ครับคืนนี้น่ากินอยู่คืนนี้น่าไม่กินแล้วใครเอาสัญลักษณ์อื่นที่ไม่อยู่ในนี้ได้นะครับแต่ว่าบอกคุณครูด้วยนะเดี๋ยวคุณครูทำฉลากเพิ่มลงไปให้ในนี้นะครับใครรู้สึกว่าสัญลักษณ์ที่คุณครูเอามาให้เนี่ยไม่ชอบเนาะอยากเอาสัญลักษณ์ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยได้เลยนะครับผมตอนวาดบันไดงูอ่ะเส้นทางทรัพยากรในชุมชนอ่ะมีใครวาดสัญลักษณ์พวกนี้บ้างเอ่ยหรือว่าคล้ายๆที่ตัวเองวาดมีไหมใครวาดวัดเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้บ้างในแผนที่บันไดงูของตัวเองก็เป็นแม่น้ำลำธารนะคะของหนูมันจะคล้ายๆสัญลักษณ์แม่น้ำลำธารคล้ายๆอันไหนเอ่ยของไอเข็มเป็นน้ำผุอะค่ะมันเป็นแอ่งมันแม่น้ำลำธารคล้ายๆอันนี้หรือเปล่าสีฟ้าๆนี่ไหมใช่ค่ะ
อันนี้ใช่ไหมแม่น้ำลำธารจริงๆอ่ะสัญลักษณ์ครับปู่ขาเอาสัญลักษณ์สวนยางพาราด้วยได้ไหมคะได้ครับอ่ะขอคุณครูดูหน่อยน้องวาดยังไงเดี๋ยวคุณครูวาดลงไปในฉลากนี้ให้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่บิงกูนะครับเพราะว่ามันไม่มีในฉลากได้ค่ะเดี๋ยวหนูวาดก่อนได้ครับหนูน้องวาดมาแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเขียนเพิ่มไปเนาะน้องพูดเลยอิ่มน้องว่าอะไรนะสัญลักษณ์อะไรนะครับสัญลักษณ์สวนยางพาราค่ะสวนยางพาราน้องซื้อดูใน Google ด้วยนะว่ามันมีอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะสัญลักษณ์สวนยางพาราไม่เป็นไรค่ะหนูคิดออกแบบเองได้เพราะว่าหนูเห็นหนูเคยเห็นอ๋อหนูเคยเห็นอ๋อมันมีแค่สัญลักษณ์ของการยางแห่งประเทศไทยอ่ะเออมันเป็นเหมือนองค์กรนะสัญลักษณ์ขององค์กรน้องลองเสิร์ชดูการมีสัญลักษณ์ไว้อะครับมันเอาไว้เพื่อให้ทุกคนที่ดูแผนที่เนาะเข้าใจร่วมกันนะครับนี่อะค่ะครูสัญลักษณ์เนี่ยค่ะอันที่มันเป็นต้นไม้เนี่ยค่ะแล้วก็เอามาใกล้ๆอีกนิดนึงเอมันขาวมากเลยของน้องมันไม่สามารถเป็นยุทธเป็นต้นยางเลยใช่ไหมมันจะเป็นต้นยางแล้วก็มีไอสี่เหลี่ยมแบบวาดแบบเนี้ยโอเคใครจะวาดสัญลักษณ์ต้นยางพาราเพิ่มลงไปได้เลยนะแล้วก็ทำเป็นคล้ายถ้วยโอเคได้ครับรองไว้เพราะว่าเวลาน้ำยางอ่ะมันจะไหลลงมาแล้วก็มันต้องเอาใส่ของน้องสัญลักษณ์ต้นยางพาราเป็นสีอะไรเอ่ยเพราะว่าสีในสัญลักษณ์มันจะเป็นความหมายมีความหมายของมันด้วยเนาะเป็นสีน้ำตาลกับสีเขียวขอไม่ระบายสีได้ไหมคะไม่ระบายสีมันจะไม่ให้ความหมายเดียวกันนะครับในตัวสัญลักษณ์เนาะเช่นทุกคนเคยเห็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลอะวาดรูปอะค่ะคุณแล้วก็หนูเขียนไว้ด้านใต้ว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรได้ครับหนูขอว่าสัญลักษณ์น้ำตกได้ไหมคะได้ครับอ่ะทีนี้ลองตอบคำถามคุณครูหน่อยทุกคนเคยเห็นสัญลักษณ์โรงพยาบาลไหมเคยค่ะเป็นยังไงเอ่ยสัญลักษณ์โรงพยาบาลเป็นรูปบวกสีแดงค่ะรูปบวกสีแดงพื้นหลังเป็นสีอะไรเอ่ยสีขาวค่ะหนูขอเอาเป็นโรงพยาบาลด้วยได้ไหมคะได้ครับแล้วคิดว่าสัญลักษณ์โรงพยาบาลเนี่ยเวลานี่นะคะน้ำตกหนูโอเคครับคิดว่าสัญลักษณ์โรงพยาบาลเนี่ยคิดว่าถ้าคนทั่วโลกมาเห็นเขาจะเข้าใจด้วยร่วมกันไหมว่าอันนี้คือโรงพยาบาลหรือว่าแค่คนใดคนหนึ่งเข้าใจคนเดียวคิดว่าเขาจะเข้าใจร่วมกันทั้งหมดไหมทั้งโลกไหมหรือว่าแค่ประเทศไทยหรือว่าแค่คนใดคนหนึ่งสัญลักษณ์โรงพยาบาลนะเดี๋ยวคนประเทศอื่นเขาจะคิดว่าโกค่ะเอาสัญลักษณ์บวกมาใหม่ทั้งโลกแต่ไม่ใช่ทั้งโลกรู้นะทุกคนมันมีลายธงชาติประเทศหนึ่งอ่ะเป็นรูปสัญลักษณ์โรงพยาบาลเลยที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยคิดว่าประเทศอะไรฟิลิปปินส์จริงหรอฟิลิปปินส์มาเลเซียที่ฟิลิปปินใช่หรือเปล่ามาเลเซียเนี่ยทุกคนมีอะไรอ่ะเครื่องมือที่สามารถค้นหาความรู้ได้เนี่ยลองหาดูดินอกจากตอบแค่แบบอะไรนะครับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นรูปบวกเลยใช่ไหมเป็นรูปคล้ายๆรูปลุงเป็นสัญลักษณ์โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับแปลว่าสวิตเซอร์แลนด์ไหมอ่ะใช่ครับเพราะว่าสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลเนี่ยครับหรือสัญลักษณ์ของกาชาดที่ประเทศไทยเอามาใช้เนี่ยครับมันมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะก็คือว่าตอนที่มีสงครามเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ตั้งตนเป็นประเทศแบบตรงกลางอ่ะก็คือไม่เข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็อาสาเอาตัวเองประเทศเอาอาสาเอาประเทศของตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้แบบดูแลคนเจ็บในการกอดในการทำสงครามเนี่ยเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์ของประเทศนั้นตอนในยุคในช่วงเริ่มต้นการใช้สัญลักษณ์อ่ะก็คือติด
ติดธงชาติของประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เนาะเออแล้วก็มันก็เลยใช้กันมาทั่วจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นกลายเป็นสัญลักษณ์ของทางการแพทย์ไปเลย อันนี้มาจากธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลเนี่ยครับใช้กันทั่วประเทศใช้กันทั่วโลกเลยอะครับทั่วโลกก็คือเข้าใจร่วมกันว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของหน่วยแพทย์เนาะว่าของโรงพยาบาลนะครับแต่สัญลักษณ์ที่เราวาดกันอยู่ตอนนี้สัญลักษณ์ที่เราวาดกันอยู่ตอนนี้ครับถ้าจะวาดเป็นร้านน้ำชาได้ไหมคะสัญลักษณ์ร้านน้ำชาได้ไหมคะนี่นาตอนนี้นี่นาจะวาดอะไรก็ได้แต่สัญลักษณ์ที่นี่นาวาดคิดว่าคนอื่นเข้าใจร่วมกับนี่นาไหมนีน่าครับนีน่าขอโทษครับนีน่าคนอื่นเข้าใจเรื่องนีน่าไหมก็หนูก็จะว่าเป็นแบบกาน้ำร้อนกาใส่ที่เขาเอาไว้ใส่น้ำชาแล้วก็แก้วทีนี้ทุกคนต้องถามทุกคนว่าถ้านีน่าจะสร้างสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาในห้องของเราเนี่ยครับทุกคนจะต้องเข้าใจร่วมกันว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้มันหมายถึงอะไรเข้าใจไหมนีน่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับไหมว่าสัญลักษณ์นี้จะแทนคำว่าอะไรนะนี่น่าจะสร้างสัญลักษณ์อะไรนะครับร้านน้ำชาค่ะร้านน้ำชาทุกคนโอเคไหมถ้าจะสร้างสัญลักษณ์ร้านน้ำชาขึ้นมาในห้องของเราเป็นการใช้ในห้องเนาะโอเคค่ะได้ไหมเขียนเสร็จแล้วค่ะทำบิงโกไม่ได้ได้ไหมไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช้ใช่ไหมทำไมถึงไม่ได้เอ่ยคนที่ตอบว่าไม่ได้เพราะอะไรให้เหตุผลหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้ใครตอบว่าไม่ได้เอ่ยให้เหตุผลหน่อยได้ไหมเพื่อจะได้ค่ะวินค่ะวินให้เหตุผลได้หน่อยได้ไหมเพื่อนจะได้ไม่เสียใจแล้วก็คุณครูจะได้เข้าใจร่วมกับวินด้วยเนาะทำไมถึงวินว่าไม่ได้เอ่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้เหมือนกันนะคะอะไรนะน้ำใบเขียวไม่ให้เหมือนกันเพราะว่าสัญลักษณ์น้ำชาเนี่ยเผื่อคนอื่นเขาไม่เข้าใจเหมือนอย่างเช่นบิ๊กซี่อะค่ะเขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจเป็นร้านขายนั้นร้านขายกาแฟค่ะโอเคงั้นนีน่าเอาแบบนี้ได้ไหมนีน่าเอาสัญลักษณ์ที่นีน่าออกแบบเองอ่ะลงไปในเส้นทางบันไดงูที่เราวาดกันสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแต่สัปดาห์นี้ให้เอาสัญลักษณ์ที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันก่อนได้ไหมได้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันเนาะก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่คนภายในประเทศเนี่ยเข้าใจร่วมกันเนาะเหมือนตัวอย่างของคุณครูเลยนะครับสัญลักษณ์รูปที่ตั้งจังหวัดสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเนาะน้ำมะเขือเทศเสร็จแล้วค่ะซึ่งครูขออนุญาตอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าบางสัญลักษณ์เนี่ยใช้แค่ในประเทศไทยเนาะก็คือในประเทศอะคิดขึ้นเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะคิดขึ้นแต่บางสัญลักษณ์ก็ใช้ทั่วโลกเลยเช่นเหมือนที่คุณครูภูเขาถ้าหนูจะวาดเป็นสัญลักษณ์ภูเขาได้ไหมคะภูเขาอะน้องเซิร์ชดูสัญลักษณ์ภูเขาใน Google มีไหมใช่ค่ะบนครูของน้องใบเข็มครูขานี่ของน้องใบเข็มโอเคครับใบเข็มระบายสีด้วยนะเพราะว่าสีสำคัญยังไงทุกคนถ้าสมมุติว่าสัญลักษณ์รูปโรงพยาบาลถ้ามันไม่ใช่สีแดงทุกคนคิดว่าเขาจะเข้าใจร่วมกันไหมว่ามันคือโรงพยาบาลไม่ค่ะมันจะไม่สื่อสารมันจะเป็นอย่างอื่นทันทีมันจะไม่มีความหมายเป็นโรงพยาบาลทันทีอันนี้แหละคือความสำคัญของสีแล้วก็รูปสัญลักษณ์เนาะนี่นะกูเจอแล้วสัญลักษณ์ของรูปภูเขาแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่นะเห็นพอจะเห็นไหมเห็นค่ะน้องวาดไปได้เลยรูปภูเขาครับหนึ่งนะคะพี่น้าระหว่างเอทำงานน่ะเอปิดไมค์ไปด้วยก็ได้นะวาดเสียงน้องเองโอเควาดเพิ่มไม่ให้แล้วนะนี่น้า
มีใครเอาสัญลักษณ์อะไรอีกที่ใช้ร่วมกันในประเทศนะครับเอาแค่ในประเทศก่อนนะยังไม่ต้องเอาทั่วโลกก็ได้นะครับมีใครเหมือนเมื่อกี้มีคนบอกเอาสัญลักษณ์รูปโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับครูจะได้เขียนเพิ่มไปในฉลากมีไหมมีไหมค่ะใช่ค่ะปลายเข็มใช่ไหมโอเคมีใครเอาสัญลักษณ์ไฟเขียวไฟแดงไหมเออครูจะได้เขียนเพิ่มเลยมีไหมเอาก็ได้เอาได้ครูเขียนเพิ่มตัวไหนหรออะไรนะครับครูเขียนเพิ่มตัวไหนหรอคะตอนนี้เพิ่มมีภูเขามีสัญลักษณ์โรงพยาบาลแล้วก็มีสัญลักษณ์ไฟเขียวไฟแดงนะครับครูจะทำฉลากเพิ่มลงไปเนาะผู้สมัครคะครับหนูขอถามอะไรหน่อยคะได้เลยครับถามเกี่ยวกับคาบที่แล้วนะคะบันไดงูคาบที่แล้วอะค่ะคือครูสมบัติเก็บคะแนนไหมอะค่ะบันไดงูคาบที่แล้วครูเก็บคะแนนครับครับแต่ว่าน้องยังไม่ได้ส่งใช่ไหมหนูส่งแล้วค่ะแต่ว่าหนูจะถามอีกนิดนึงค่ะว่างานทุกชิ้นที่ครูสมบัติให้ส่งอันนี้ครูสมบัติเก็บคะแนนทุกชิ้นไหมคะใช่ครับครูเก็บคะแนนทุกชิ้นเลยครับขอบคุณค่ะครับแต่งานชิ้นนี้เป็นการเล่นเกมนะครับแล้วก็เล่นเกมเสร็จนะครับก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยเนาะก็คือในแผ่นบิงโกที่เราวาดนะครับค่อยถ่ายส่งมาหลังจบคาบนะครับมีใครวาดใช้แอปไหมเอ่ยรอบนี้หรือว่าวาดในกระดาษหมดเลยวาดในกระดาษค่ะวาดในกระดาษเลยนี่คุณครูวาดในแอปด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูแต่วาดไม่สวยหรอกวาดแบบเร็วๆอันนี้อันนี้ของบิงแผ่นบิงโกของคุณครูเนาะครูจะใช้อันนี้นะครับวาดในแอปโอเควาดแล้วครูอะไรนะครับวาดแล้วทะเลสาบหาทะเลสาบก่อนทะเลสาบไม่เจอครูคะครับขอเพิ่มเป็นสัญลักษณ์ยูเทิร์นด้วยได้ไหมคะได้ครับขอดูของครูหน่อยได้ไหมคะหมายถึงว่าขอดูของครูที่คุณครูวาดในแอปเหรอครับใช่ค่ะหนูจะหาสัญลักษณ์สี่แยกก่อนสี่แยกอีกสักสี่นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาเล่นเกมนะอีกสักสี่นาทีนะครับไปน้ำเมื่อกี้นิดหน่อยครูสมบัติก็ไปห้องทะเลสาบไหมคะที่หนึ่งในนี้มีทะเลสาบไหมคะทะเลสาบทะเลสาบจะเป็นสัญลักษณ์เนี้ยครับเนี่ยกลมๆสีฟ้าเนี่ยครับโอเคค่ะทะเลสัญลักษณ์สีแยกไปที่ตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะของครูหน่อยครับหนูขอดูของครูนะคะครูคะสัญลักษณ์สีแยกทำยังไงเหรอคะเดี๋ยวเป็นรูปถนนนะครับแล้วก็เป็นสี่แยกออกไปแต่รู้สึกว่าจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเฮ้ยสีเทารู้สึกว่าเป็นสีโอเคค่ะทำไมพอเช็คขึ้นภาพใหญ ไอ้นั่นเมื่อกี้นี้หน่อยคุณจะดูอันนี้ตัวอย่างของครูเนาะท่องเที่ยวของหนูได้ไหมคะแบบนี้ได้ครับเยี่ยมเลยมีรูปแล้วก็มีสีเนาะเพราะว่าสีก็คือสื่อความหมายด้วยนะแต่ละสัญลักษณ์ครับถ้าเกิดว่าสีมันไม่ตรงตามแบบรูปแบบสัญลักษณ์นั้นๆน่ะความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันน่ะ
มันเหมือนคล้ายๆภาษามืออ่ะทุกคนภาษามือที่แบบถ้าไหนมันสื่อความหมายว่าอะไรอ่ะประมาณนั้นนะครับภาษามือของคนใบ้หรือเปล่าใช่ครับแม่หนูจะวาดเป็นท่านว่าภูผาครับผมถ้าหนูจะวาดเป็นสัญลักษณ์ตลาดมันวาดยังไงหรอคะสัญลักษณ์ตลาดเหรอครับร้านค้าเนาะรู้สึกว่ามีอยู่นะครับสัญลักษณ์ร้านค้าครูย้อนไปที่ทุ่งนาหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูไม่รู้สีทุ่งนาค่ะมันเป็นยังไงได้ครับแป๊บนึงนะครับนีน่าทุ่งนาจำได้สีฟ้าๆแต่หนูไม่แน่ใจนั่นระบายดาวทุ่งนาโอเคค่ะโอเคน่าสัญลักษณ์ตลาดน่าจะเป็นเนี่ยครับเป็นรูปเป็นรูปคล้ายๆกับรูปร้านค้าแล้วก็เขียนว่าตลาดครับแต่มันมีอีกอันนึงก็คือเป็นตะกร้าแล้วก็มีผักเยอะๆเป็นรถเข็นนะคะแล้วก็มีผักเยอะๆอ่ะโอเคได้ครับน้องเอาอันนี้ด้วยใช่ไหมเอ่ยน้ำไม่เก็บน้ำเสร็จแล้วอีกกี่นาทีเหลือกี่นาทีแล้วอีก1นาทีแล้วนะอีก1นาทีแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะครับอย่าจับเท่าที่ได้นะอันนี้น่าวาดเลยวาดเลยครูวาดแล้วของนี่น่าเนี่ยเรียนวาดรูปอยู่เลยครูยังวาดรูปอยู่เลยใช่ไหมโอเคนีน่าไม่ต้องคิดเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะเอาเท่าที่มีในนี้ก่อนนะนีน่าผู้เขียนของนีน่าที่คิดเพิ่มให้หมดแล้วเนาะในฉลากนะครับนี่ค่ะของหนูแล้วก็มีเขียนคำว่าวิงโกอยู่ด้านล่างด้วยถ้าครับหนูก็แล้วก็จะบอกว่าวิงโกได้ครับทุกคนเคยเห็นสัญลักษณ์คนพิการไหมมันเป็นรูปอะไรเอ่ยไม่เคยเห็นค่ะรถเข็นแล้วก็คนนั่งรถเข็นครับใช่ครับเป็นวีลแชร์เนาะอันนี้สัญลักษณ์นี้ก็ใช้ทั่วโลกนะครับแต่ครูไม่แน่ใจว่าที่มามันเป็นยังไงโอเคพร้อมไหมเอ่ยสำหรับการเล่นเกมบิงโกมีใครยังไม่เสร็จบ้างครูจะหยิบฉลากแล้วเอมมี่ค่ะเอมมี่ยังไม่ได้วาดรูปเลยเอมมี่ยังวาดรูปอยู่ยังไม่ได้เขียนเอมมี่เหลือกี่รูปแล้วเอมมี่เหลืออีก9นาทีแล้ว5 6 7 8 9 10ค่ะ10รูปโอ้เอมมี่วาดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไประบายสีหลังจากนี้เลือกแล้วก็วาดไปด้วยค่ะคุณครูวาดรูปไม่เสร็จครับเลือกแล้วก็วาดล่างไว้ก่อนแล้วค่อยไประบายสีนะเอมมี่เดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะครับเหลือ9นาทีค่ะคุณหนูก็ไม่ทันคอยเพื่อนอยู่จับเลยอยากเลือกแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอีกสัก1นาทีนะต่อเวลาให้เพื่อน1นาทีสำหรับการวาดเป็นรูปก้างปลาเนาะวาดสัญลักษณ์ไหนช่องไหนเมื่อกี้41นี่42แล้วครบแล้ว1นาทีวาดเป็นรูปก้างปลาไปก่อนนะสำหรับคนยังไม่เสร็จนะครูค่ะฝากส่งอันรูปภาพนี้มาให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ครับสมบัติครับครับผมครับผมเป็นสัญลักษณ์ห้องน้ำนะครับอะไรนะครับสัญลักษณ์ห้องน้ำครับของน้องมันช็อตหรือว่าเสียงไมค์คุณครูช็อตนะเสียงไมค์มันช็อตอ่ะจะไม่ได้เป็นช็อตเนี่ยผมจะว่าเป็นสัญลักษณ์ห้องน้ำครับอ๋อได้ครับสัญลักษณ์ห้องน้ำน้องดูแบบใน Google หรือว่ายังไงครับว่าเห็นครับเคยเห็นโอเคครับใช่ค่ะสัญลักษณ์ห้องน้ำที่มีผู้หญิงกับผู้ชายแหละค่ะยืนอยู่หนูก็เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวครูวาดเพิ่มไปให้นะครับ Googleอยากเล่นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอบอกเพื่อนเลยบอกว่าวาดเป็นลูกก้างปลาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไประบายเพิ่มโอเคโอเคหนูวาดเสร็จแล้วค่อยไประบายสี
โอเคไม่ได้เตรียมเขียนเอาไว้แล้วค่ะคุณครูจะได้ไปวางพอวางเสร็จก็กดบิงโกปุ๊บแล้วก็มีของไตเติ้ลปัดเพิ่มให้แล้วโอเคพร้อมนะทุกคนโอ้ค่ะนุ๊กขอไปเอาของมาวางก่อนนะหยิบแล้วนะหยิบแล้วนะหยิบแล้วนะทุกคนอันแรกนะครับครูไม่ได้ดูนะมันอยู่ด้านบนหัวครูนะมาแล้วสัญลักษณ์ที่ได้ก็คืออะไรเอ่ยอะไรอ่ะแนวให้หนูมีค่ะเส้นแล้วก็เส้นแล้วก็จุดปลักเนาะเส้นปลักนะครับขอดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้เลยถ้าเป็นเคสยังไม่มีหนูยังไม่เติมเย้หนูได้แนวแบ่งเขตจังหวัดนะครับแนวแบ่งเขตจังหวัดหนูได้หนูได้เด้ออ้าวอันที่สองไปต่อนะไปต่อนะได้ได้อะไรอ่ะโอ้ยอันนั้นหนูก็มีไอ้ทำไอ้สีเขียวปลาทึบเหรอคะใช่ป่าทึบค่ะป่าทึบนะครับอันที่สองป่าทึบอันที่สามมาแล้วของไตเติ้ลเป็นห้องน้ำใครวาดห้องน้ำบ้างของหนูมีของหนูมีสัญลักษณ์ห้องน้ำนะไปต่อนะมาแล้วนี่สัญลักษณ์อะไรเอ่ยทุกคนไม่ได้วาดค่ะกูได้ได้ได้สามอันแล้วได้สามอันแล้วเหรอจะบิงโกแล้วเหรอใช่โอ้ขย่าก่อนงั้นอีกหนึ่งอันจะบิงโกแล้วโง่เหรอว้าวไม่มีอันนี้นัดแถมอันนี้สัญลักษณ์อะไรทุกคนอะไรอ่ะครูดูใหม่สิบทมุสลิมบทมุสลิมนูมีบทมุสลิมบทมีน่าจะบิงโกยังยังค่ะยังค่ะโอเคไปต่อนะแถวจะบิงโกแล้วอุ๊ยมาแล้วเอ้ยนูมีนูมีสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอันนี้มีลูกศรทิศเหนือทิศเหนือโอเคเล็กหนึ่งอันจะบิงโกไปต่อนะจะบิงโกได้สองแถวเลยเนี่ยอันนี้ไม่มีอันนี้คุณลบออกไปละเอาไหมไม่มีคุณลบออกมาต่ออันนี้ปึ๊บอันนี้ไม่มีหนูบิงโกแล้วฮะมีคนบิงโกแล้วหรอบิงโกแล้วแนวเฉียงบิงโกแล้วคนบิงโกแล้วทวนมาหน่อยที่บิงโกมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเราต้องเช็คกันหน่อยป่าทึบลูกศรทิศห้องน้ำแล้วก็แนวแบ่งเขตค่ะแนวแบ่งเอาขึ้นเอาภาพขึ้นมาดูด้วยแล้วก็ฉันครูเปิดกล้องไม่ได้ไม่รู้อันนี้ซูมเป็นอะไรเอาภาพขึ้นมาดูด้วยเอาพื้นหลังออกก่อนครูเปิดกล้องไม่ได้ไหนเอาภาพขึ้นมาดูด้วยวินวินหรอเปิดกล้องไม่ได้ทำไมอ่ะวันนี้ซูมเป็นอะไรไม่รู้น้ำลูกศรทิศแล้วก็ป่าทึบโอเคอ่ะคนที่บิงโกไปเขียนเลข1นะเพราะว่าบิงโกคนที่1นะครับบิงโกคนที่1แล้วไปต่อนะทุกคนเมื่อก่อนครูจะส่งภาพไปต่อนะครับใครบิงโกแล้วเขียนเลข1นะครับเมื่อกี้น้องบิงโกคนนี้มาแล้วอันนี้ที่ครูอธิบายสัญลักษณ์โรงพยาบาลครูก็คือแบบ2แถวหนูได้2แถวอ่ะก็คือสองแถวยังไงเอ่ยเป็นแนวนั่งก็คือหนูงงมากเลยว่าทำไมเวลาครูบอกแถวหนึ่งมันต้องมีสองอันแล้วก็อีกแถวหนึ่งมันต้องมีสองอันงงอ๋อได้สองอันตอนหนึ่งแถวได้สองแถวแล้วโอเคครูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ครูทิ้งไปแล้วหมุดนี้หนาก่อนได้ไหมคะได้ครับเลิกปักหมุดแล้วมาแล้วไม่มีอันนี้สัญลักษณ์อะไรเอ่ยมาตราส่วนส่วนไม่มีค่ะไปต่อนะม
ยกเลิกปักหมุดนี้นะก่อนได้ไหมอ๋อยกเลิกปักหมุดนี้นะโอเคโอเคอ่ะปึ๊บยกเลิกยังน้องยกเลิกยังเอ่ยไปเข็มยังค่ะมันยังขึ้นหน้าด้านบนเออของคุณครูยกเลิกแล้วนะในคอมคุณครูอ่ะหรือว่านี่หรือว่าไปเข็มไปปักหมุดเองหรือเปล่าไม่ค่ะหนูไม่ได้เป็นโฮสหนูไม่สามารถปักหมุดเพื่อนได้อ่ะหนูก็ขอยกเลิกแล้วนะคะโอเคขอยกเลิกเลยลูกก็ยกเลิกไม่ได้อันต่อไปคืออะไรอันต่อไปคืออันนี้ยกเลิกยังไปเข็มถุงผ้าไปให้แล้วอันที่6คืออันที่6นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งจังหวัดที่ตั้งจังหวัดมีครับไม่ได้วาดค่ะมีมีที่ต้องไปโอเคเขียนเลข2ใครบิงโกใครบิงโกวันนี้เขียนเลข2จะบิงแล้วค่ะผู้หาอะไรนะคะเมื่อกี้สัญลักษณ์อะไรอ่ะบิงโกใครมีคนบิงโกไหมฟาเดียบิงโกฟาเดียเขียนเลข3จะบิงโกแล้วไหนอ่ะจะบิงโกแล้วเดี๋ยวอีก1จะบิงโกแล้วยังไม่บิงโกจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจะบิงโกแล้วสัญลักษณ์ต่อไปอะไรเอ่ยไม่มีอุ้ยจะบิงโกเลยจีดีพระปางหรือรูปสัตว์รูปเนาะสัญลักษณ์ตัวรูปอันนี้เขียนเพิ่มไปเป็นสัญลักษณ์ตลาดนะของเย้มีแต่ว่าบิงโกไหมไม่ดูเหลืออีก1อันครูได้จะมีบิงโกเขียนเลข4แล้วหนูเหลืออีก1อันเขียนเลข4เมื่อกี้ใครบิงโกเขียนเลข4ไปนะอันดับที่4นะไปต่อนะครูหนูเหลืออีก1อันครูบิงโกอันดับที่1โอเคสัญลักษณ์ต่อไปเป็นรูปอะไรเอ่ยหนูยังไม่บิงเลยอุ้ยครูบิงโกบิงโกแล้วอันดับที่5เป็นแนวนอนบ้านแนวตั้งบ้านหนูจะบิงเป็นแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้างไม่รู้เนี่ยจะบิงได้ครบทุกอย่างไม่มีทางรถไฟทางรถไฟรอบแล้วบิงโกอีกรอบเหรอไม่เล่นไม่รอบสองเขียนว่ารอบที่สองเหรอเส้นขอบได้ครับเส้นขอบจังหวัดเส้นขอบจังหวัดเส้นขอบเขตจังหวัดนะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยทุกคนไม่มีค่ะไม่มีหรอดีน่าทำไมไม่บิงโกเลยดีน่าเนี่ยอันต่อไปมีครูมีพื้นที่เกษตรตะกอนทำไมมันต้องเท่ากันสักทีเนี่ยแนวตั้งสองแถวเนี่ยตามมันอยู่ตอนที่เราเลือกอันดับแรกก็อยู่มาอะไรเอ่ยตัวพีที่จอดรถแต่ไม่ยังไม่บินกูจะบินรอบไหนเนี่ยต้องเป็นแนวตั้งตลอดแล้วเนี่ยต่อไปเป็นรูปสีแดงใช้แทนสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีสามแล้วบิงโกรอบที่สามแล้วโอ้อันนี้น่าจะมีนะทุกคนเป็นรูปดาวเฮ้ยหนูเหลืออีกอันเดียวแล้วบิงโกรอบที่สี่แล้วครูบิงโกรูปดาวเป็นรูปสถานแทนสถานที่ท่องเที่ยวเนาะบิงโกรอบที่สี่แล้วครูไม่มีเพราะว่าหนูยังไม่ได้วาดเพราะว่าที่บ้านหนูไม่ค่อยมีสัญลักษณ์อันนี้มีไหมเส้นปลักไม่มีเส้นปลักหยักเนาะเป็นขอบเขตเส้นขอบเขตอำเภอบิงโกอีกแล้วบิงโกรอบที่สี่แล้วนะเจี๋ยโอ้บิงโกหมดแล้วอ่ะบิงโกทั้งแผ่นแล้วมั้งอ่ะกูอีกแถวเดียวกูอีกแถวเดียวไม่มีหนูเหลืออีกหนึ่งอันเส้นขอบเขตประเทศนะเส้นขอบเขตประเทศใครมีเส้นขอบเขตประเทศหนูเหลืออำเภออันนี้น่าจะมีกันนะครูขาขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะมีได้น้องบิงโกหรือยังเอ่ยไม่มีบิงแล้วบิงแล้วแนวแบ่งเขตจังหวัดมีไหมคะแนวแบ่งเขตจังหวัดที่ครูจับไปมีไหม
ครูขาหนูบิงโกแล้วเขียนเลขเท่าไหร่ครูขาหนูเลยที่จัดมีหน้าหกจันหวัดก็ตอนมีอำเภอไหมคะครูมีอำเภอไหมอ่ะอำเภอเอาไปแล้วเมื่อกี้ไงอำเภออ่ะเส้นขอบเขตอำเภอครูบิงโกอีกรอบบิงโกที่ห้าแล้วครูอันต่อไปเป็นทางหลวงใครเขียนทางหลวงทำเครื่องหมายเลยทางหลวงบิงโกค่ะไม่ค่ะไม่ได้เขียนครูจะยูเทิร์นเข้าไปยังบิงโกเลขเท่าไหร่อ่ะโอ้ยูเทิร์นลืมเขียนให้แล้วอ่ะเมื่อกี้ตะกี้ค่ะอันนี้บิงโกเลขเท่าไหร่อ่ะคะเมื่อกี้ของนีน่าหกแล้วครับไปเลขเจ็ดแล้วครับบิงโกค่ะแล้วครูบอกหมดแล้วเมื่อกี้อำเภอนะครับเมื่อกี้อำเภอใครบิงโกบ้างน้องไปเขียนค่ะน้องไปเขียนบิงโกเลขที่เท่าไหร่เลขที่เจ็ดครับเลขที่เจ็ดเมื่อกี้อะไรเหรอคะเมื่อกี้พอดีหนูไปหยิบอุปกรณ์เพิ่มเมื่อกี้อำเภอครับเมื่อกี้อำเภอโอ้เขียนอยู่ที่นี่เลยสถานีรถไฟไม่มีสถานีรถไฟจะหมดแล้วนะเหลือ4อันแล้วเนี่ยในของกล่องของตัวเนี่ยแม่น้ำลำธารมีมีครูบิงโกจะไม่บิงโกค่ะครูบิงโกจะไม่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะทีละคนนะใครใครที่บิงโกเนี่ยบิงโกจริงหรือเปล่าเรามาเช็คกันนะเลขที่8แล้วครับเมื่อกี้7ไปแล้วใครบิงโกเขียนเลข8อันต่อไปเป็นบิงโกยังไม่บิงทีทุ่งนาทุ่งนาใครบิงโกบ้างทุ่งนาเขียนเลขเก้านะใครบิงโกอันต่อไปสีฟ้าลูกวงรีมันเดิมครูทุ่งนาสีฟ้าทะเลสาบหรือน้องบิงโกค่ะเลขที่เก้าไม่บินยังไม่บินอันหมดแล้วยังไม่บินอีกหรอหมดแล้วเหลืออะไรอ่ะน้องหนูบิงหนูเหลือภูเขาไฟแดงสี่แยกขอดูคนบิงโกคนที่หนึ่งหน่อยขอดูคนที่คนบิงโกคนที่หนึ่งหน่อยยกมือหน่อยครูขาครูเอาที่จันตันหวัดไปหรือยังคะเอาไปแล้วมันอยู่ใกล้กับอำเภอเมื่อกี้รอบที่สามเฮ้ยครูบิงโกค่ะบิงโกแล้วขอดูยังไม่ขอดูแผ่นกระดาษของตัวเองหน่อยชูมาหน้าจอหน่อยทุกคนชูมาหน้าจอครูขายังไม่มีภูเขากับไฟจราจรแล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็เป็นสีแยกแค่หนูมีค่ะคุณครูตอนนี้หนูเอาแค่หนูมีค่ะครูค่ะหนูเอาแค่หนูมีค่ะตัวเท่าไหร่ยังไม่ถึงนี้ค่ะบิงโกคำนวณเอามาโชว์หน้ากล้องหน่อยใครบิงโกแล้วเอามาโชว์หน้ากล้องหน่อยหรือใครครูค่ะใครได้เจอใครว่าตัวไหนไปบ้างไฟเขียวไฟแดงอ่ะค่ะมันได้ไหมอ่ะได้ครับหนูโชว์ไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้โชว์หน่อยไปเก็บมาใกล้ๆหน้าจอใกล้ๆหน้าจอตรงที่มีแถวนี้เลยค่ะแถวไหนนั่นน่ะนี่ค่ะลงมาเลยโอเคเดี๋ยวไปดูของคนอื่นก่อนขอหนูว่าทำไมเป็นแถวนี้ค่ะภูเขาอ่ะภูเขาก็ไปแล้วครับภูเขาไปแล้วด้วยภูเขาตอนไหนอ่ะภูเขาไม่ได้ยินเลยแล้วก็ทานีอันภูเขาตอนน้องไปหยิบของกระเป๋านี่ไงภูเขาเนี่ยที่ครูวาดลงไปเก็บแล้วหนูบิง3ครั้งเพราะว่าตอนนั้นหนูไม่รู้หนูก็เลยตอนนี้คือต้องบิงทุกครั้งแล้วแหละครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าครูหยิบทุกฉลากเลยทุกคนก็ต้องบิงกันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็เขียนตามช้อยที่คุณครูให้เขียนใช่ไหมเหลือแค่ต้นเหลือแค่สวนยางพาราแล้วก็น้ำตกใช่ครูได้เขียนให้อันนั้นไม่ทันโอเคทีนี้มาสรุปกิจกรรมกันหน่อยหนูโชว์ให้ดูหนูเดี๋ยวหนูตั้มเอามาโชว์กันหน่อยเอามาโชว์กันก่อนแป๊บนึงนะอันไหนของอันนั้นไปไหนแล้วนี่แถวที่หนูบิงหน่อยปึ๊บหนูบิง3แถวอันนั้นเอามาโทษหน่อยโชว์หน่อยโชว์ของน้องหน่อยเมื่อกี้แถวโอ้ยของอันใช้เครื่องหมายแบบขีดยาวเลยเหรอเสียดายจังเพราะว่าอันนั้นวาดสวยมากเลยจริงๆสามารถใช้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอดูของน้องอันนี้ใช้วิธีการวางของใช่ไหมวางของไปมันก็จะไม่อะไรนะสกปรกมันจะไม่มาทับตัวรูปวาดของเราเนาะมีใครอีกฟึบฟึบฟึบของฟาดีอ่ะของหนูก็ประมาณ3แถวพี่บิงของน้องไทยเป็นไงบ้างไหนขอดูหน่อยฟึบเอ้ย4แถวของน้องบิงโกไหมขอดูหน่อยได้ไหมเอ่ยของน้องวาดที่วาดอะไรนะห้องน้ำเพิ่มใช่ไหม
โอเคอ่ะทีนี้งั้นมาสรุปกิจกรรมก่อนจบนะทุกคนเมื่อกี้เป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกตอนเล่นเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนเล่นเกมสนุกหรือความรู้สึกของการเรียนครั้งนี้เป็นไงบ้างครับเพราะเคยเล่นประจำสนุกมีความรู้สึกอะไรอีกตอนวาดตอนวาดรู้สึกยังไงตอนวาดงั้นไปต่อนะแล้วเราคิดว่าเราต้องรู้อะไรบ้างถึงจะเล่นเกมนี้ได้เราต้องรู้ว่าตำแหน่งไหนที่มันเราต้องรู้ว่าตำแหน่งไหนที่มันสามารถบิงโกได้ง่ายที่สุดเราต้องรู้ด้วยว่าตำแหน่งไหนที่มันบิงโกได้ง่ายที่สุดขอดูของคุณครูหน่อยได้ไหมของคุณครูเหรอคุณครูไม่ได้ขี่อะคุณครูหยิบฉลากอยู่เมื่อกี้ฟาเดียตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้ฟาเดียจะต้องรู้อะไรนะครับฟาเดียว่าอะไรนะน้องมีนะสัญลักษณ์ค่ะอะไรนะได้อะไรนะครับสัญลักษณ์ค่ะรู้สัญลักษณ์ได้รู้สัญลักษณ์เนาะถึงจะเล่นเกมได้แล้วทีนี้ภาพรวมนะครับคิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการเรียนอะไรนะครับน้องเอมมี่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอีกคำถามนึงเนาะคิดว่าภาพรวมเนี่ยครั้งนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับภาพรวมทั้งหมดที่มาเรียนครั้งนี้คิดว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไรตอบได้เลยนะเดี๋ยวครูพิมพ์ให้คำถามสุดท้ายแล้วก่อนจะจบเอมมี่ได้คิดว่ารวมได้เรียนรู้สถานที่ต่างๆค่ะได้รู้สถานที่น้องวีนขอตอบครับว่ามาเลยครับน้องวินน้องพีรครับครับน้องมีว่ามาเลยได้เรียนรู้อะไรนะครับได้รู้สัญลักษณ์ต่างๆครับได้รู้สัญลักษณ์ต่างๆโอเคประมาณนี้เนาะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับฝากส่งมาให้คุณครูทางไลน์ได้เลยนะที่วาดไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณครูค่ะบ๊ายบายค่ะบงกลิ่นละบงกลิ่นละบางนาบงทั้งขยะไม่เป็นตาพี่อ้าว
มันเป็นรอยมันห่างนะต้นดูนะแมปนะแมปเป็นแบบนี้แล้วเหมือนข้าวแมปเดี๋ยวนะใครมันถือว่าบ็อกฟุตบ็อกอันนี้คนท้องเจมส์ก็คนนี้เป็นคนสร้างบอกคนสร้างบอกป้องไง